มีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Durango Wildland กันเป็นพาร์ทที่2นะครับวันนี้เราจะไปจับสัตว์กันจะพาไปดูวิธีจับสัตว์นะฮะขอเตรียมตัวสร้างของแป๊บสักครู่นะครับบางคนอาจไม่รู้นะมันมีวิธีการสร้างของแบบหลายชิ้นอ่ะคือการเรากดตรงเนี้ยเข้าไปนะครับถ้าเราเลือกอัตโนมัติชุบเป็นปะเราทำพร้อมกันได้หลายอันชุบชุบชุบ15อันนี้คือสุดแล้วนะครับมันจะเวลาเราย่างปลาย่างมันจะได้ไม่เปลืองไม้ฮะทำทีเดียวแต่ยิงยาวรอยืดรออย่างเดียวง่ายๆครับเตรียมไว้เยอะๆครับปลาเปอร์สักครู่สักครู่เตรียมอาหารเพราะเราจะไปวิ่งเล่นกันแล้วนะครับถือว่าปั๊มไม่นี่ไปด้วยปั๊มสกิลอาหารไปด้วยโอเคสร้างอีกหน่อยทำไมยังไม่หมดอ่ะ10ป่ะโอเคไปไปดูสกิลกันนะครับรู้สึกว่ามันอยู่ที่ตรงนี้นะเนี่ยอาหารสัตว์เราทำอาหารสัตว์ได้ตอนเลเวล20นะครับโอเค20แล้วจัดไปวิธีทำเกี๊ยวนะสัตว์โอเคเมนูอาหารเพิ่มขึ้นครับก็ดีโอเคลักษะอันนี้ต้องเอาครับเพราะมันจะทำให้เราเพิ่มโอกาสการได้ของดีเพิ่มขึ้นและโอกาสสำเร็จมันดีขึ้นอาหารตากแห้งอันนี้ไม่ค่อยสนใจครับผมต้มย่างอันนี้โอเคยานี่อันนี้ต้องใช้ครับยาสมุนไพรแห้งต้องตากแห้งเลยเหรอไม่เป็นไรครับเราไปดูวิธีทำอันนี้กันดีกว่าเตรียมของไว้เลยเรามีเนื้อไหมเนื้ออันนี้ผมสร้างกล่องเตรียมไปแล้วครับเตรียมไว้ใส่ของไม่พอเหมือนเราจะไม่มีเนื้อนะครับเอแล้วเราไปเอากันในป่ากันดีกว่าเพราะไหนๆเราก็ต้องไปอยู่แล้วอะกินก่อนต้องเตรียมพร้อมครับสเตมิน่าขาดไม่ได้นะเกมนี้บอกไว้เลยนะครับอย่าพลาดเลยถ้าพลาดแล้วคุณจะสู้ลำบากไปครับเราจะไปก่อนเลเวล20กันนะกลับไปสำรวจเนาะผมอยู่ก่อนเลเวล20อยู่แล้วโอเคไปชื้บวาร์ปไปแล้วครับไปวาร์ปทะลุมิติไปเลยครับการพักผ่อนเป็นเรื่องดีเสมอถ้าอย่าเผลอหลับไปเป็นใช้ได้โอเครอโหลดสักครู่นะจอดำโหลดดิ้งครับโหลดดิ้งโอเคคูมาน่าเอาซีโอนี่ชื่อเกาะนะโอเคครับเรามาถึงที่นี่กันแล้วผมทำเควสไว้แต่ยังไม่สนครับเดี๋ยวผมจะไปตามล่าหาแรปเตอร์ครับมันเป็นแรปเตอร์ตัวเล็กอะ เพราะว่าเรายังจับแรปเตอร์ตัวใหญ่ไม่ได้เมื่อมันต้องใช้เลเวลสูงนะครับนี่เราถ้าเราอยากรู้นะว่าเราสามารถจับตัวอะไรได้อะเรามาดูที่นี่สกิลการอยู่รอดครับโอเคนี้อัพก่อนเพิ่มเลือดนะเพิ่มพลังงานไม่ใช่เพิ่มเลือดอันเนี้ยครับนี่จับไดโนเสาร์เนี่ยเห็นไหมจะมีบอกนะครับว่าเราจับไดโนเสาร์2ขามีอะไรมั่งไดโนไนคัสโอวิแรปเตอร์พิกทาแรปเตอร์อบิแรปเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับนี่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอเค
นี่แรปเตอร์เราจับเลเวล30ต้องไปอีกแมปหนึ่งโอเคครับเราจะไปตามล่ากันผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะวิ่งดุยดุยไปดูกันเลยไม่แน่ใจด้วยว่ามันอยู่แมปนี้หรือเปล่าครับเราจะไปพิสูจน์กันถ้ามันไม่อยู่แมปนี้มันจะไปอยู่แมปไหนได้ล่ะจริงไหมมันเวอร์20แล้วอะมันก็พอดีกับเราอะตัวผมเวอร์25เลยนะครับเนี่ยไปเล่นมาฟาร์มยิงยาวกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่เจอเลยอะจะวิ่งขอบไปวะต้องวิ่งในป่าเด้อวิ่งไปข้างนอกอะทะเลทรายวิ่งอะไรตรงชายหาดไม่เจอแฮะหรือเราต้องไปข้างบนวะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับเนี่ยเราต้องไปทางไหนมีวาร์ปไหมไม่ได้เด้อต้องใช้หลุมต้องวาร์ปจากหลุมเท่านั้นผมมีเควสส่งไหมเนี่ยโอเครู้สึกว่าจะมีไม่มีไปวาร์ปไปแถวบนกันดีกว่าโอ้โหแค่ตรงนี้ยังเหรอไม่ไกลเลยห่างกันแค่นี้เองก็ตรงที่เรามาหรือเปล่าหรือวะไม่ตัวอะไรอะเฮ้ยเราจับตัวนี้ก่อนดีกว่าเตรียมตัวครับเตรียมตัวก่อนอันนี้จะเป็นตัวขนกระเป๋าของเรานะฮะตัวต่อไปรู้สึกว่าตัวนี้มันจะขนของได้เยอะกว่าซีบ้านะเตรียมตัวให้พร้อมครับอาวุธชึบสวมใส่อยู่ไหนตัวมันกลมกลืนเกินอะเปิดได้ไหมไปไหนแล้ววะเมื่อกี้อยู่นี่อยู่เลยอ่ะไปนู่นละโอเคโอเคครับรอมันก่อนรอมันเล้ามันเล้ามันก่อนเล้าหรือโอเควิ่งไปสับหัวโชชึบขี้กระจายครับจับสิเพื่อนอย่าเพิ่งตีมันจะตีให้ตายเลยหรือไงได้แล้วครับจับสำเร็จแล้วที่เหลือเราก็ต้องไปว่าหมายหลักกันเราทุกคนแมปนี้นะครับเป็นแมปที่เราสามารถฟาร์มยาได้สบายมากกุหลาบเนี่ยเป็นยาชั้นดีเลยครับจะกินสดๆก็ได้จะเอาไปย่างก็กินก็จะเพิ่มความอิ่มขึ้นมาหน่อยพกไว้อ่ะดีพกยาไว้ดีมากเพราะว่าบางทีเราสู้ใช่ไหมเลือดเราลดอ่ะมันขึ้นช้ามากนะครับแต่ยาเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ทันทีก็คือสมมติถ้าเลือดเรา623ใช่ไหมพอเราโดนโจมตีอ่ะเลือดเรามันจะลดใช่ไหมแต่มันหลอดมันยังไม่หายไปเข้าใจไหมครับหลอดมันจะจางลงใช่ไหมแต่เลือดเรายัง600อยู่แต่เลือดมันสามารถเด้งขึ้นมาได้ถ้าเรากินอันเนี้ยกุหลาบอ่ะมันสามารถเด้งเลือดอ่ะเด้งได้เลยแล้วก็เวลาเลือดเราจางอ่ะไอ้หลอดจางอ่ะมันสามารถรีได้เร็วขึ้นคือเลือดเราจะรีได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มเลือดให้เราทันทีด้วยมันดี2ต่อครับแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วแรปเตอร์มันมา2ตัวครับนี่โอวีแรปเตอร์ฮะไปล่อตีนมันก่อนล่อตีนมาตัวนึงโอเคโอเคมาถอยมาวิ่งไปแท็กเกิลมันเลยครับโชนั่นแหละแท็กติกอันล้ำค่าไอ้ลูกน้องเรามันชอบชนให้กระเด็นจับมันจับอย่าเพิ่งตีมันจับมันสิโหจับไม่ได้ฮะ
อดเลยจับไม่ได้ก็ฆ่าเรียบร้อยขนมาเอาเกิดผิดพลาดอะไรเนี่ยมีการผิดพลาดมีการผิดพลาดเกิดขึ้นครับเฮ้ยแรปเตอร์ไปไหนไปล่ะเมื่อกี้เห็นมี2ตัวไม่ออกมาตรงเนี้ยวิ่งหายแล้วเมื่อกี้เหมือนมันวิ่งมาจากข้างล่างอ่ะมันจะวิ่งไปดูครับแรปเตอร์ขอหน่อยคิดมาจากแรปเตอร์ว่ามันวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันเราวิ่งอ่ะนิดนึงก็ยังดีอ่ะแบบให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาไปหาต่อไปฮะมันไปไหนหมดวะรวมหาไม่ตรงจุดวะไม่เจออ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะหอยสามารถเอาไปตักน้ำทะเลได้น้ำได้นะน้ำลำธารน้ำทะเลไม่เหมือนกันเลยนะเวลาทำไปเราต้องดูดีครับดีนะกูดักไม่เจอแต่ตัวนี้ว่ะแรปเตอร์ต้องการแรปเตอร์ดิตัวนี้เราไว้ฟาร์มหนังได้นะหนังร้อย21ใครจะไปทำชุดหนังมาฟาร์มตัวนี้ได้แหละสบายแต่มันติดหน่อยครับมันเริ่มเป็น700อ่ะแรปเตอร์หายไปไหนหมดพี่ยังไม่โผล่ให้ผมเห็นเลยเหรอพี่ครับนายเจ้าน้ำตาจะไหลในตอนนั้นมีคนนะน้ามีลมด้วยเจ้าแรปเตอร์มันอยู่ไหนฟะไม่ได้เรื่องเลยวิ่งหานานมากปัดคลิปอยู่มั้งไม่เหมือนเห็นตัวละมันจะกลายละมันจะกลายครับเฮ้ยพี่นาโคดับอีกแล้วแล้วเมื่อกี้ศพแรปเตอร์นี่ว่ามันต้องอยู่แถวนี้ดิเราหาหลุมแล้วกันเดี๋ยวก็เจอมันน่าจะอยู่ใกล้หลุมละใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงรังมันอยู่นี่ใครเก็บครับรังมันอยู่นี่แสดงว่ามันต้องอยู่ใกล้ละอยู่ไหนปะหากันต่อไปครับยังไม่เจอเลยชึบใช่ไหมโหมันมีคนเอ้าแรปเตอร์บวกกับไอ้ตัวนั้นอยู่ละเอาไปตุ๋ยละชึบมาแรปเตอร์ตานายกับเราแล้วตีหัวพี่ยิงหัวดีครับสับมันโชว์ร้อยกว่านะหน้าสั่นไปสิอ้าวหนีตามช่างมันแล้วกันเอาเนื้อก่อนแล้วกันเราไปขุดหนังก่อนแล้วกันครับตามไม่ทันดูว่าเราตีแรงกันไปว่ามันเลยไม่น็อกเราต้องหาของที่มันไว้ทุบหรือเปล่าผมมีไหมวะเนี่ยขอไอ้นี่ไงค้อนพอไหวครับดาเมจ70อยู่ไหนเมื่อกี้เห็นวิ่งมาพินาโคดัสไม่เอาสิโอ้โหแม่งเป็นขโยงเลยโอวีแรปเตอร์ออกมาจ้าเอาไหมรู้จักไหมขอนยั่วๆจ้าเอาขอนไหมครับขอนร้อยกว่าลูกทีบแท็กเกิลไม่ทิ้งโชจับมันดิจับมันเอ้ามันหายตัวไปได้ไงวะชนครับชนเฮ้ยเมื่อกี้มันหายตัวไปได้ไงชิบหายแล้วอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนมึงดีออกมาเดี๋ยวมันลุมต้องหลบออกมาก่อนครับอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันลุมนะไปโชจับมันโอเคเราจะเอาไปอีกสักตัวหนึ่งนะชุบมันอยู่ตัวเดียวไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันลุมนี่เลยปัญหาไอ้ตัวเดียวนะตีไม่แรงไม่อะไรหรอกแต่พอมันอยู่รวมๆกันนี่โอ้โหความระยำมันเกิดเลยครับบอกตรงหนีอีกแล้วเอามาอีกตัวมาเอามาจับโอเคตายใครมันตีวะโอ้ตายเฉยมาแล้วเอาเนื้อมาอะไรวะ
นิวซ่าใช้ของกากตีเออเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ครับเราต้องไอตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรนี่มาโคเซอะไรนี่เลยเก็บหมดอะอะไรที่จับได้จับหมดอะวันเนี้ยจริงไม่รู้ทำอะไรได้ตัวนี้เป็นในตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับตัวนี้โชโชโชเหมือนเราตีแรงไปอ่ะแสดงว่าเราต้องไม่ใช้สกิลเลยใช้สกิลแล้วมันแรงไปครับหน่อยต้องใช้ได้พวกแท็กเกิลน่ะพวกเตะพวกแท็กเกิลนะครับไปพุ่งโชต้องทำให้มันมึนอ่ะโดนเตะขาแล้วเจ็บขาแล้วยังไงจับจับจับมันโอเคได้มาโอวีแรปเตอร์มาอีกสักตัวมาเราจะไปเลี้ยงสัตว์กันแล้วเราจะเปิดฟาร์มแล้วครับโช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 เดโอ้ตีแรงเกินตีแรงเกินเอาตามล่าดิครับหายไหมเนี่ยวิ่งไปแท็กเกิลมันชุบโอเคจับมาได้ไหมโอเคจับไม่ได้หรอตายอีกแล้วอะไรวะมันตายอีกแล้วครับมันตายง่ายจังวะนี่เราได้ตัวอะไรมาบ้างเนี่ยโอเวอร์แรปเตอร์มาตัวเดียวครับแล้วก็โปโตเราต้องเอาแรปเตอร์อยากได้แรปเตอร์ครับรู้สึกว่ามันจะมีระบบไอ้เวลาเราจับอะเราต้องไปฝึกเหมือนก่อนฝึกให้มันเชื่องใช่ไหมแล้วมันมีระดับแหลงของมันอะถ้าเราเอามาเป็นพวกแล้วอะเวลาฝึกเสร็จแล้วต้องลุ้นว่ามันจะได้แหลงอะไรไอ้ซีบ้านี่ผมก็ได้แค่แหลงซีเองโคตรกากแหลงโคตรกากเอาไปหลายๆตัวดีกว่ามีโอกาสอะที่จะได้ดีๆมันไม่ได้สักทีว่ะเกิดผิดพลาดอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เกิดอะไรเนี่ยรู้สึกวันนี้มันนี่นี่มากเลยอ่ะมันมีปัญหามากเลยครับวันเนี้ยมีทั้งรอคิวใช่ไหมเห็นว่าอัปเดตตอนนั้นที่อัปเดตไป4โมงอ่ะ4โมงถึง6โมงอ่ะตอนนั้นเขาแก้แล้ว4โมงหรือ5โมงนั่นแหละเขาแก้แล้วนะแก้การรอคิวเป็นไม่ต้องรอคิวแล้วแต่หลังจากอัปเดตอ่ะมันมีปัญหาคือเล่นเล่นอยู่ก็หลุดกันทั้งนั้นเลยคือเล่นเข้าเกมได้แป๊บๆอ่ะก็หลุดไม่รู้มันเกิดจากอะไรครับโอเคทุกเตะมหาปลัยอย่าตีมันโหไอ้หวาอะไรวะเนี่ยผมโหดไปหรือไงเนี่ยทำไมการจับแรปเตอร์มันยากขนาดนี้เดี๋ยวเอาน้องซีบ้าออกไปก่อนครับรู้สึกว่ามันช่วยตีกันไปอาจจะเป็นพวกมันช่วยตีนี่แหละเราเลยแย่จับไม่ได้สักทีกินปลาก่อนครับกินปลาโอเคเตรียมพร้อมฮะเราจะไปลุยกันแล้วแรปเตอร์จ๋าอยู่ไหนตีเมื่อกี้ตัวแล้ววะ5-6ตัวแล้ววะใช่ไหม5-6ตัวแล้วยังจับไม่ได้อีกอะเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยแย่จังเลยนะครับแย่จังเลยนะครับวิ่งแท็กเกิลเลยโชนั่นแหละแท็กเกิลก่อนล้มก่อนก็เสียเปรียบบอกเลยจับจับวิ่งไปจับ
ได้ไหมโอเคว้าวยอดได้สักทีเดี๋ยวรอรีสติมิน่าก่อนเอาอีกสักตัวถ้าตัวนี้ตายก็กลับบ้านเลยครับไม่สนอยู่แล้วเพราะเราจะเอาเนื้อด้วยแหละถ้าตายก็ถือว่ามันเอาเนื้อแล้วกันแท็กเกิลไปชุบตีมันชุบชุบทุบโอเคที่มันนั่นแหละจับมาจับมาจับมาโอเคไปครับกลับกลับบ้านเราโอ้โหในที่สุดแล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะครับเราไปฟักดีกว่าฟักไข่ฟักไข่กลับบ้านเนาะโอเคครับผมในที่สุดนะเราก็ได้มา3ตัวลำบากทำไมมันลำบากอย่างนี้ก็ไม่รู้ไอ้ที่ผมต้องเอามา3ตัวเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีโอกาสได้ตัวที่มันดีขึ้นไงแต่ก็ต้องเสียเวลาหน่อยอะเพราะว่ารู้สึกว่าฝึกมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับก็จะเสร็จจะลองดูอาหารสัตว์เนี่ยมันจะช่วยได้เท่าไหร่รู้สึกว่าผมใส่ไอตอนผมจับซีบ้าอาหารชิ้นหนึ่งมันลดไปแค่นาทีเดียวเองอะโอ้โหต้องใส่แบบเป็นขยงอะเรียกว่าเป็นขยงได้เลยอะโอเคครับมันมาถึงบ้านกันแล้วนะเราวิ่งไปเปิดคอกเลยอะขุมสัตว์เวโลซิแรปเตอร์ไม่ใช่นี่ว่านี่มันโอวิแรปเตอร์เอาตัวท้ายสุดแล้วกันเย่เอาฝึกได้ตัวเดียวเฮ้ยครับจัดคอกันโอเคผมว่าจะสร้างอยู่นะสร้างอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันถ้ามันวางสัตว์ได้แค่ตีตัวมันทำให้เราเสียเวลาเราจะฝึกสัตว์ที2ตัว3ตัวมันต้องสร้างคอกเพิ่มครับมันมีจำกัดอันนี้มีกี่ช่องครับผมเพิ่งจะสร้างเสร็จตอนนี้เลย43แจ๋วถือว่าแจ๋วครับอาหารสัตว์อาหารสัตว์เราทำมาแล้วใช่ไหมต้องอยู่หมดไหนครับอาหารหรือเปล่านี่ไงใช้ใบไม้ครับผลไม้ผักเกี๊ยวเนื้อสัตว์ใบไม้ผลไม้ผักคกน่าจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะนี่ไงใบไม้ผลไม้มันไม่มีมันเป็นมันไม่ใช่เนื้อครับมันจะทำให้แรปเตอร์ได้หรือเปล่าไปดูสินี่อาหารจากเนื้อสัตว์คืออันนี้โอ้โหต้องเลเวล25แสดงว่าเรายังทำอาหารให้มันไม่ได้คือผมต้องทำอาหารอะเพื่ออัพเวลอัพเวลไอ้เนี่ยอัพเวลวิธีทานทำอาหารนะครับอีกเยอะเลยอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าเพราะว่าน่าจะนานครับเวลยี่สิบห้าต้องอัพต้องนั่งย่างของกันเป็นชั่วโมงไม่ถึงหรอกแต่นานอะเพราะว่าต้องหาวัตถุดิบอีกอะไรอีกดูดิลดให้10วิจะบ้าตายดูดิโอ้โหอะไรวะเรามาสร้างของกันหน่อยดีกว่าคอกสัตว์คอกสัตว์ไอ้คอกฝึกต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยแผ่นไม้ตะปูโอเคครับสร้างง่ายๆอ่ะชุบอันนี้ใช้อันเดียวแผ่นไม้รู้สึกว่าต้องใช้ท่อนซุงใช่ไหมหรือว่ากิ่งวะเอาซุงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเดี๋ยวมันพังโอเคครับเราไปทำตะปูกันก่อน
แผ่นไม้เหรออืมเอ้ยรู้สึกว่าผมจะมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปทำตะปูกันครับตะปูมีวะเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนนะเหมือนจะมีอ่ะจำได้คร่าวๆนะอืมทรงมีแล้วไม่เอาทรงสิจะมีไหมครับเนี่ยแผ่นไม้นี่แผ่นไม้โอเคสองอันใช่ไหมนี่ตะปูโอเคเจอแล้วสร้างได้หรือยังเนี่ยนี่ไงข้อฝึกสัตว์ชั่วคราวนะครับอืมเราจะเอาให้มันเป็นแนวนอนนะโอเคครับผมวิ่งไปอันนี้น่าจะสร้างกันอีกยาวๆครับไปยัดวัตถุดิบเข้าไปโอเคกี่นาทีเอ่ยครึ่งชั่วโมงไหมนั่นไง24นาทีข้ามเท่าไหร่เนี่ย23โอ้ใช้เพชร23รอเถอะครับเดี๋ยวเราไปทำไอ้โจ๊กโปโตกันเพราะยังไงเราต้องทำโปโตอยู่แล้วอะต้องฝึกโปโตสลัดอะไรนั่นอะใช้อะไรบ้างนะผลไม้ผักและอื่นๆโอเคง่ายๆอันนี้ไม่ยากนี่ถือว่าเป็นผลไม้ชืบเก็บใบเดี๋ยวเราจะไปทำจกโปโตเพื่อไว้นะ ไฟประกอบอาหารเลเวล15กองไฟเลเวล3โอ้คนกากกองไฟกองไฟโอเคชื้อเราจะมาวางกันตรงนี้นะครับโอเคชื้อจัดอะไรไปสูงๆไปเลยเดี๋ยวโดนยึดยามอีกหาว่าใช้กล้องไฟกากกากจริงๆอะเวลสามมาครับผมมาสร้างกันเลยนี่จกโปโตฮะโอเคมีพอไหมได้อีก4ชิ้นนะไปชื้อ2ชิ้นฮะโอเคอัพไว้ก่อนของมาแล้วคือผมเล่นสายมือเดียวนะครับผมเน้นความไวโอ้โหสกิลใช้เปลืองมากเลยโอเคก็ยังดีครับเนี่ยนี้ต้องอัพแน่ๆครับไม่ต้องห่วงโอเคดูกันนี่มีอะไรมั่งนี้อย่าลืมทำเลยของรายวันอะลืมไม่ได้เลยนะเพชรได้เพชรเนี่ยนี่ได้ของเลยเตาหลอมปะให้เห็นปะอันนี้เราได้ของฟรีด้วยนะครับดีเลยเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรไม่ต้องสร้างเองไม่ต้องซื้อไม่มีซื้อโอเค
เราใช้กับมันได้ไหมเราไปดูกันไปดูกันสิไม่ได้ครับดูสิใช้เนื้อเป็นยังเยอะยังไม่ได้เรื่องแหละชั่วโมงหนึ่งครับโอเคงั้นวันนี้อุตส่าห์จะมาอันนี้ซะหน่อยจะมาให้ดูกันซะหน่อยว่าขี่แรปเตอร์มันเป็นไงแต่ก็มาจับให้ดูกันแล้วกันครับคือความเร็วมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าจริงๆอ่ะมันเลยต้องจำเป็นต้องมีครับเพราะต้องมีไว้ตอนนี้ก่อนคือ30เราค่อยไปใช้แรปเตอร์จริงๆแต่ถ้าอยากได้ขนของด้วยวิ่งไวด้วยก็มีไอ้นี่ครับไอ้กวางอ่ะมันมีกวางอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นเคยเล่นอยู่ว่ามันมีกวางตัวนั้นมันขนของได้เยอะอยู่โอเคงั้นผมก็ขอโทษด้วยกันนะฮะที่ไม่ได้ขี่ให้ดูนะได้เห็นแค่จับตัวมันมาแค่นั้นเองโอเคงั้นเราไว้คลิปหน้าได้เห็นกันแน่ๆครับโอเคครับงั้นขอบคุณที่รับชมนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ